ามาชมแอคชั่นกันนะครับดูสังเกตแอคชั่นนะครับแอคชั่นเป็นลักษณะตอนนี้สาธิตด้วยการเจอกันนะครับเป็นลักษณะการเจอกนะครับอย่างนี้ครับคือเหยื่อของเราเนี่ยออกแบบมาสำหรับคือไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ชำนาญทางด้านการใช้กระดี่ยางหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเบสิกธรรมดาก็สามารถตีได้นะครับใช้งานง่ายนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาลองดูแอคชั่นกันนะครับนะครับลองดูนะครับอันนี้เป็นการลากลองดูของเรานะครับแอคชั่นเราจะลักษณะการเจอกเหยื่อเราเนี่ยเหยื่อของเราเจอขึ้นมาจะไม่เป็นลักษณะเอียงหรือแถเวลาปล่อยลงมันก็จะลงตรงๆนะครับซึ่งแตกต่างจากเหยื่อทั่วไปนะครับโดยตั้งใจจะออกแบบมาให้มันได้ลักษณะประมาณนี้นะครับคือความคิดผมคือถ้าลงตรงๆเนี่ยมันไม่ล่อนมันดูไม่ค่อยผิดธรรมชาติเท่าไหร่ครับโอเคครับกระดี่เหมือนเดิมนะคะกระดี่มีเสียงวันนี้เล่นไปแล้วมันกินอยู่แต่กระดี่มีเสียงอย่างเดียวเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันตัวที่3กำลังจะมาอุ๊ยอ่ะว่ากันไปแรงครับ